คำสาปแห่งเมืองหลอนและความยากปาจอยแต่หลังจากถล่มจอย PS4 จนพังก็มาถล่มต่อเนื่องกันที่จอย PS1 ใน Bloodborne นับเป็นเกมใหม่หรือเกมเก่าเกมใหม่ของเกมเก่าที่เก่ากว่าเดิมแล้วมันคือเกมอะไรกันแน่ย้อนกลับไปในปี2015ทีม From Software ได้ปล่อยเกมแฟรนไชส์ใหม่ภายในชื่อ Bloodborne บน PS4 ฉบับ Exclusive ที่พาคนเล่นท่องยุควิกตอเรียสู้กับอสูรด้วยเคียวปีศาจที่มีความยากเป็นจุดเด่นแม้กระทั่งลูกกระจอกข้างทางที่ส่งเราไปเกิดใหม่ได้เพียงสะกิดหลังจากนั้น5ปีต่อมาเสน่ห์ของ Bloodborne ก็ไปกระตุกจิตกระชากใจนักสร้างเกมนายหนึ่งนามว่า Lilith Walterได้ปิ๊งไอเดียจับเกม PS4 มาแปลงเป็นเกมเก่ากึกสมัย PS1 กลายเป็น Bloodborne PSX ที่ยังคงนำเสนอสถาปัตยกรรมแบบโกธิกระบบการเล่นและบอสแบบเดิมยกเว้นเท็กเจอร์แสงเงาและ UI ที่กลายร่างเป็นเหลี่ยมๆแถมยังเก็บรายละเอียดของเกม PS1 ไว้หมดจดตั้งแต่สไตล์ของหน้าเมนูตัวฟอนต์หนังสือหรือฉากคัตซีนในเกมที่สร้างกันใหม่แบบฉากต่อฉากพร้อมเกมเพลย์ที่ยาวจัดเต็มกว่า2ชั่วโมงโดยเบื้องหลังการเปลี่ยนโฉมครั้งนี้ใช้เวลาพัฒนานานถึง13เดือนแต่พี่ก็ยังน้ำใจงามปล่อยให้แฟนเกมวินเทจโหลดไปเล่นกันฟรีๆและถือเป็นโอกาสแรกที่ชาว PC จะได้สัมผัสเกม Bloodborne แต่ก็อย่าลืม This is 2022เป็นยุคที่เกมกราฟิกสวยบาดคมเห็นลึกยันรูขุมขนพ่วงพร้อมเทคโนโลยีการเคลื่อนไหวร่างกายที่สมจริงแบบคนนับเป็นช่วงเวลาเหมาะเหม็งที่ค่ายเกมทุกหนแห่งจะมุ่งมั่นขนนำเกมเก่าของตัวเองมารีเมคใหม่แต่เหล่าแฟนเกมก็กลับทำในสิ่งตรงกันข้ามจับเกมใหม่ๆที่เป็นกระแสในตลาดมาทำให้เก่าลงซึ่งเรียกกันว่าดีเมคและกระแสทั้งสองฝั่งที่ดูสวนทางกันก็บังเอิญเกิดขึ้นพร้อมกันประหนึ่งการคานอำนาจระหว่างโลกใหม่กับยุคเก่าและกระแสจากเกมเมอร์วินเทจก็ยังดูเดือดถึงขั้นคืนชีพเครื่องเกมตลับเมื่อ30ปีก่อนเมื่อทีมสร้างเกมจำนวนไม่น้อยก่อตั้งขึ้นโดยมีหมุดหมายเพื่อป้อนเกมใหม่ให้กับคอนโซลยุคเก่าเช่นเดียวกับทีม First Press Games กับผลงาน Blazing Rangers บนเครื่องเกม Nintendo ที่จะมอบหมายให้คนเล่นรับบทเป็นหนุ่มสาวนักดับเพลิงโปโป้และมิมี่กับภารกิจช่วยเด็กๆมาที่ทางออกหากมองผิวเผินหรือนำเกมเพลย์นี้ไปใช้รวมในเพลย์ลิสต์ของเกมยุค80ขอรับรองว่าเนียนกริบแต่ความจริงนี่คือโฉมหน้าจริงของเกมที่วางขายในปี2021ด้วยอุปสรรคเปลวไฟและเหล่าอสูรรายทางที่จ้องเล่นงานเราอยู่ตลอดอาวุธข้างกายในเกมนี้จึงมีให้ตั้งแต่สายยางฉีดน้ำและปืนพ่นน้ำพกพาแต่ก็อย่าประมาทเพราะเปลวไฟในเกมนี้มันขยายวงเองได้ด้วยเผาฉากเผาทุกอย่างพังหมดถ้ามัวแต่อึกอักไม่มั่นใจตายภายใต้ด่าน32แบบและโหมดเกม2โหมดรองรับการเล่นแบบร่วมมือกัน2คนและที่น่าประทับใจก็คือมันสามารถยัดอยู่ในความจุ40กิโลไบต์เล่นผ่านตลับได้อย่างราบรื่นซึ่งถ้าใครอยากเล่นเกมนี้เวอร์ชั่นเต็มก็ต้องมีเครื่อง Nintendo แหละครับเพราะเขาขายแค่ตลับจริงๆเริ่มต้นที่ราคา55ยูโรหรือชุดสำหรับนักสะสมในราคา170ยูโรหรืออีกเกมที่เพิ่งเป็นกระแสจากผู้จัดจำหน่ายเดียวกันก็ต้องนี่ครับ Good Boy Galaxy เกมน้องหมาทะยานดาวกู้โลกแต่ดันไปติดแงกอยู่บนดาวเคราะห์ห่างไกลที่เต็มไปด้วยอสูรและเพื่อนต่างดาวกลายเป็นเรื่องราวการผจญภัยครั้งใหม่จากฝีมือคู่หูผู้พัฒนาริกและเจอร์มีแฟนพันธุ์แท้เครื่องเกมบอยแอดวานซ์ที่มองเห็นเครื่องเกมโปรดของตัวเองนอนเหงามาหลายปีจึงจัดการสร้างเกมใหม่ของตัวเองขึ้นพร้อมเปิดให้คนที่สนใจมาร่วมสนับสนุนบน Kickstarter จากยอดเดิมที่ต้องการเพียง 18,000 ปอนด์แต่กลับกวาดเงินได้เกินคาดทะลุ 23,000 ปอนด์จนทะลวงทุกเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่ภารกิจโคออปยัน MV เพลงทำให้มันขึ้นแท่นเป็นเกมใหม่กิ๊กของแพลตฟอร์ม Game Boy Advance ในรอบ13ปีเต็มและตอนนี้กำลังเปิดให้จับจองตลับบนเว็บไซต์หลักในราคา55ปอนด์โดยมีกำหนดวางขายในปลายปีนี้
รืออีกเกมคลาสสิกที่ประสบความสำเร็จจากโปรเจกต์ Kickstarter ก็ชวนให้นึกถึง Sino Crisis เกมที่เกิดจากการฟอร์มทีม Avenger ของนักสร้างเกมมือถือเกม Flash และเกมคอมที่มีประสบการณ์โชคโชนจากยุค90มาร่วมกันสร้างเกม16บิตแนว Run and Gun ที่จับคนเล่นโยนเข้าไปในห้องสี่เหลี่ยมที่อัดแน่นด้วยเอเลี่ยนสารพัดชนิดกับภารกิจสาดกระสุนใส่ทุกสิ่งที่ขยับแต่พึงระวังเพราะกระสุนในเกมนี้มีจำกัดทำให้การเคลื่อนที่เก็บกระสุนและอาวุธชนิดใหม่เป็นสิ่งสำคัญโดยหลังจากที่เคลียร์ห้องจนผ่านเกมก็จะทำการสุ่มพื้นที่ห้องถัดไปขึ้นใหม่ให้คนเล่นต้องคอยปรับตัวอยู่ตลอดก่อนจะสิ้นสุดด้วยการสู้บอสและลูกเล่นเด่นที่ทำให้คนเล่นติดหนับก็คือระบบ Dog Tag ที่ใช้อัปเกรดตัวละครตั้งแต่หลอดเลือดและอาวุธลงไปลุยกับฉากหลังที่ยัดมาถึง7ฉากและรองรับการเล่นแบบ2คนพร้อมกันแต่ความบ้าพลังที่สุดของทีมงานนี้ก็คือการจงใจพอร์ต Sino Crisis ลงไปถึง3แพลตฟอร์ม Old School ตั้งแต่ Mega Drive, Dreamcast และ Neo Geoโดยเฉพาะเจ้าเครื่อง Neo Geo เนี่ยมันจะมีความยุ่งยากอยู่เพราะตัวเครื่องมันมีหลายแบบครับทั้ง MVS และ AES โดยความแตกต่างก็คือเจ้าตัว MVS เนี่ยมันจะเป็นตู้เกมอาร์เคดทั้งตู้เลยที่สามารถบรรจุเกมได้6ตลับคนทั่วไปหรือเจ้าของร้านเกมที่สั่งซื้อไปใช้งานก็จะสามารถสลับเกมที่เล่นได้ตามต้องการส่วนแบบ AES ว่ากันง่ายๆมันก็คือคอนโซลฉบับที่ตั้งเล่นในบ้านทั่วไปซึ่งก็มีทั้งแบบตลับและใส่แผ่น CD โดยเกม Sino Crisis ก็พอร์ตมันลงทั้งแบบ MVS และ AES แถมยังขายสติ๊กเกอร์แยกพร้อมนำไปแปะตู้เกมได้ทันทีส่วนบนฉบับแพลตฟอร์มอื่นก็ยังแยกขายแค่ ROM หรือตลับสำหรับคนที่ต้องการแค่เกมหรือจะจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อรับกล่องเกมเป็นที่ระลึกก็ได้แต่ถ้าใครไม่มีเครื่องเกมเหล่านี้ก็ยังสามารถเลือกซื้อผ่าน Steam, PS4 หรือ Xbox ปรบมือรัวๆให้กับทีมพอร์ตเกมนี้ครับหรืออีกหนึ่งเกมย้อนวัย Star Classic ข้ามมาที่ Golf Story ถ้าพูดกันแบบไม่คิดมากมันก็คือโปเกมอนฉบับตีกอล์ฟที่เปลี่ยนจากการต่อสู้แบบ Turn Basedมาใช้วิธีตีกอล์ฟเก็บเลเวลโดยเราจะได้สวมบทบาทเป็นหนุ่มน้อยที่ทิ้งห่างจากการเล่นกอล์ฟมานาน20ปีที่ตัดสินใจกลับมาจับไม้อีกครั้งเพื่อล้มล้างเสียงดูถูกจากคนรอบข้างและพิสูจน์ตัวเองว่าฉันนี่แหละจะเป็นนักกอล์ฟที่เก่งกาจให้ได้เลยถึงแม้จะมีพล็อตเรื่องสุดเชยแต่เกมก็มาพร้อมฉากหลังที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน8แบบที่บรรจุด้วยภารกิจเสริมมินิเกมตีกอล์ฟแบบใหม่และระบบอัปเกรดแบบ RPG จนออกมาเป็นเกมกีฬาชิ้นโบแดงจากทีมไซบาร์เกมส์ในปี2017ที่นำขึ้นวางขายบนเครื่อง Nintendo Switch แล้วมันเก่ายังไงวะก็ไม่เก่าครับเพราะที่เก่าจริงๆก็คือเกมกอล์ฟเป็นมินิเกมตอนหนึ่งที่อยู่ภายในเกม Golf Story อีกทีซึ่งคนเล่นสามารถดูทั้งคู่มือเกมและเข้าเล่นเกมนี้ผ่านจอทีวีในบ้านโดยตัวเกมกอล์ฟจะพาเราท่องสนามกอล์ฟแบบต่างๆพร้อมกับหลอดพลังด้านล่างที่คอยสวิงไปมารอให้เรากดหยุดให้ตรงจังหวะเพื่อให้ลูกเข้าใกล้หลุมมากที่สุดด้วยกราฟิกที่มองปราดเดียวก็รู้เรื่องว่าน่าจะมาจากยุค Nintendo แน่ๆทางบริษัท Limited Run ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเกม Golf Story แบบแผ่นจึงเกิดปิ๊งไอเดียนำมินิเกมกอล์ฟมาแยกขายเดี่ยวในรูปแบบของตลับสำหรับนักสะสมพร้อมหน้าโปรเกมที่ถูกออกแบบมาให้ตรงกับโปสเตอร์บนผนังของใน Golf Story โดยผลิตออกมาเพียง 1,500 ตลับให้จับจองบนเว็บไซต์หลักในราคา45เหรียญสหรัฐหรืออีกเกมจากบริษัท Limited Run หนีไม่พ้น Jay and Silent Bob ในภาค Mall Brawl กับการจับ2คู่หูสุดหา Jay และ Silent Bobที่ปรากฏตัวในจักรวาลภาพยนตร์ของผู้กำกับเควินสมิธมาโลดแล่นในรูปแบบของเกมแอคชั่น8บิตแนวเดียวกับ River City Ransom ที่ยกขบวนมาทั้งการเก็บอาวุธรายทางการทำคอมโบต่อเนื่องหรือซัดกับบอสท้ายด่านโดยจะเล่นสลับไปมาระหว่างตัวเอกทั้งสองหรือชวนเพื่อนมานั่งเล่นด้วยกันก็ได้ถึงแม้จะผลิตออกมาในปี2020แต่ทั้งกราฟิกและรูปแบบเกมโดยรวมที่โบราณได้ใจทั
ทาง Limited Run จึงจัดการผลิตเกมนี้ขึ้นในฉบับตลับ3สีสำหรับเครื่องเกม Nintendo ที่จัดส่งให้ลูกค้าในกล่องที่ถูกพิมพ์ด้วยวัสดุเดียวกันกับกล่องเกมสมัยก่อนแถมหมึกสีทองตรงตัวหนังสือ Limited Run ก็ยังเป็นหมึกชนิดเดียวกันกับที่พิมพ์บน Nintendo เพื่อมอบความรู้สึกสมจริงประหนึ่งหลุดออกมาจากยุค80และวางจำหน่ายในราคา55เหรียญสหรัฐหรือรูปแบบ Premium Edition โดยค่าตัว85เหรียญสหรัฐแต่ถ้าใครไม่มีเครื่อง Nintendo และอยากจะสัมผัสเกมนี้ก็ยังสามารถซื้อในรูปแบบ Digital Download บน Steam หรือ Nintendo Switch Your mama helps you hook it up แต่ว่าในยุคที่เกมเยอะมากจนเล่นไม่ทันตั้งแต่ PC ยันคอนโซลเกมอินดี้ยันเกมฟอร์มใหญ่หากวันไหนคิดถึงเกมเก่าๆก็สามารถหาโหลดรอมบนเว็บไซต์แล้วรันมันขึ้นมาผ่านอิมูเลเตอร์ในมือถือหรือให้สะดวกกว่านั้นก็คือเปิดเล่นเกมเหล่านั้นผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เลยก็ได้แล้วจะไปเสียเงินเสียทองรอของหลายสัปดาห์ควานหาเครื่องเกมสารพัดมาให้ยุ่งยากทำไมปรากฏการณ์นี้ก็คงอธิบายได้ง่ายจากความรู้สึกนอสโทเจียหรือการโหยหาอดีตที่น่าจะเคยเกิดขึ้นกับทุกคนจู่ๆก็กลับไปเปิดเพลงเก่าๆนั่งฟังพลิกความทรงจำกลับไปในชีวิตช่วงมัธยมปลายหวนคิดถึงทางเดินกลับบ้านตอนเรียนอนุบาลเพราะหลายครั้งที่การหวนคิดถึงอดีตก็ให้ความรู้สึกที่หอมหวานอบอุ่นหัวใจและรู้สึกปลอดภัยมากกว่าการเผชิญปัจจุบันและอนาคตที่อาจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและไม่แน่นอนการสะสมเกมเก่าจึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนรุ่นเก่าเพราะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาในยุคดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นอากาศธาตุไปสมดทำให้สิ่งของที่จับต้องได้ดูเจ๋งอีกครั้งอย่างประสบการณ์เสียบตลับไม่ติดเอามาเป่าเคาะไปเคาะมาที่กลายเป็นเรื่องที่ดูคูลในสมัยนี้จึงไม่แปลกที่นักสะสมหน้าใหม่จะเกิดขึ้นทุกวันเหมือนคนที่กลับไปใช้กล้องฟิล์มถ่ายภาพฟังเพลงผ่านแผ่นเสียงและเล่นเทปคาสเซ็ตส่วนทางฝั่งนักพัฒนาเกมก็ชอบเพราะมองในแง่ขั้นตอนการสร้างเกมที่มีกราฟิกและระบบไม่ซับซ้อนก็ย่อมมีต้นทุนในการสร้างและใช้ทีมงานน้อยกว่าบางทีมมีนักสร้างเกมเพียง1หรือ2คนก็สามารถสร้างเกมย้อนยุคได้แล้วแต่พอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่างั้นก็ปั๊มเกมย้อนยุคออกมาขายถ้าหลุงเงินรัวๆก็ได้นะสิจริงอยู่ที่ถึงการสร้างเกมอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่ความยุ่งยากมันอยู่หลังจากนี้นี่แหละเพราะแน่นอนว่าคงไม่มีใครให้ค่ากับรอมเกมเก่าๆที่หาโหลดได้บนอินเทอร์เน็ตและการเพิ่มมูลค่าให้มันจึงหนีไม่พ้นการนำเกมเหล่านั้นบรรจุลงในตลับให้สามารถเล่นบนเครื่องเกมสมัยก่อนได้จริงแต่ด้วยความที่ตลาดนี้มันก็ไม่ได้แมสขนาดนั้นถ้าผลิตออกมาสัก 100,000 ตลับคนก็จะมองว่าเป็นของโหลตามตลาดไม่เท่ไม่มีคาแรคเตอร์โดยทั่วไปการผลิตตลับเกมเหล่านี้จึงมีขนาดเล็กประมาณ 2,000 ถึง 10,000 ตลับยกตัวอย่างเช่นบริษัท Limited Run ที่ต้องร่วมมือกับคู่ค้าพัฒนาทั้งบอร์ด PCB แม่พิมพ์พลาสติกและใช้หมึกแบบต้นฉบับทำให้ต้นทุนต่อตลับตกอยู่ที่ราวๆ 30 ถึง 40 เหรียญสหรัฐพอเทียบกับราคาขายหน้าร้าน 55 เหรียญสหรัฐบวกลบกับต้นทุนเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทำให้กำไรจริงๆจึงเหลืออยู่แค่ไม่กี่เหรียญจนคุณแกรี่คิทเช่นนักพัฒนาเกมรุ่นอัตริยังเคยเปิดเผยว่าวงการเนี้ยความหลงไหลต้องมาก่อนเงินเสมอส่วนใครที่คิดจะใช้ตลับบูทเลกที่เป็นของปลอมด้อยคุณภาพมาผลิตขายมันก็เสี่ยงที่จะไปสร้างความเสียหายกับตัวคอนโซลหรือไฟไหม้ไปเลยแถมวงการนักสะสมเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างมากคนสร้างเกมย้อนยุคที่ยังเลี้ยงชีพตัวเองได้ก็มักมาจากกลุ่มแฟนคลับที่คอยให้การสนับสนุนผลงานชิ้นใหม่ๆเกมที่ดีและตลับคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กันซึ่งหนึ่งในทีมงานที่ถูกยอมรับในเรื่องนี้ก็คือ Stilly Limited Games ผู้จัดจำหน่ายแผ่นเกมฝั่งญี่ปุ่นที่ช่ำชองในเรื่องการหยิบจับเกมมาแปรรูปเป็นตลับขึ้นขายบนเว็บไซต์หลักทั้ง Panorama Cottonเกมจากปี1994ที่นำมาผลิตใหม่บนกล่องเรียบหรูสำหรับเครื่อง Mega Drive Darius เกมยิงยานบินสมัยปี1987ที่ถูกนำมาผลิตใหม่อีกครั้ง
หรือเกมแนวแอคชั่นเดินยิงอย่าง Outer Core ที่ถูกพัฒนาโดยทีม DICE สมัยปี1994แต่ตอนนั้นดันมีปัญหากับผู้จัดจำหน่ายจนไม่ได้วางขายหลังจากนั้นผ่านไป25ปีทีม Steely Limited Games ที่อุตส่าห์ไปรื้อฟื้นจนเจอจึงนำขึ้นมาจัดจำหน่ายใหม่บน PS4 และ Switch รวมถึงบนรูปแบบตลับเกม Mega Drive ในราคา45ยูโรที่ผลิตออกมาจำกัดเพียง999ตลับรีกหนึ่งเรื่องราวของการชุบชีวิตเกมเก่าชวนให้คิดถึงนี่ครับ Infinity เกม RPG Turn Based สำรวจโลกบนเครื่อง Game Boy Color ที่ถูกเริ่มต้นสร้างในช่วงปี1999ก็พัฒนาอยู่3ปีจนเกือบจะสมบูรณ์อยู่แล้วครับแต่วงการเกมพกพาก็ดันมาเปลี่ยนผ่านจากยุคเกมบอยคอลเลอร์เข้าสู่ยุคของเกมบอยแอดวานซ์พอดีทำให้เกม Infinity ถูกลอยแพและยกเลิกการพัฒนาในปี2002ก่อนที่เกมต้นฉบับจะถูกปล่อยออกมาในปี2016ปรากฏว่าได้รับความสนใจไม่น้อยครับทำให้เนื่องในโอกาสที่ตัวเกมถูกทิ้งครบรอบ20ปีทีม Incube 8 Games จึงรวบรวมคนทั้งอดีตคนสร้างเดิมและทีมงานหน้าใหม่มาช่วยกันกู้ซากเกมนี้ให้สมบูรณ์พร้อมแรงเชียร์จากผู้สนับสนุนบน Kickstarter ที่อัดฉีดเงินเข้ามาหลายแสนเหรียญแคนาดาทำให้โปรเจกต์ Infinity สำเร็จเป็นรูปร่างและนำขึ้นขายสำเร็จในปี2021โดยเริ่มต้นในราคา12เหรียญแคนาดาสำหรับไฟล์ลอมเพื่อนำไปเล่นบน Emulator แต่ถ้าใครอยากได้ตลับไปเล่นบน Game Boy Color ก็ต้องจ่ายเริ่มต้นในราคา90เหรียญแคนาดาที่บรรจุอยู่ในกล่องเกมเรียบหรูคู่มือและสติกเกอร์แต่ถ้าใครเก็บกดหลังจากที่รอมา20ปีก็สามารถจัดชุด Ultimate Edition ที่เสริมความวินเทจด้วยแผ่นเสียงเกียรติบัตรและการ์ดตัวละครในราคา235เหรียญพูดถึงเกมย้อนยุค90และ80กันมาพอสมควรและถ้าใครรู้สึกว่ายังเก่าไม่พอเงินย้อนกลับไปอีกในปี70ครับในช่วงนั้นไม่มีใครจะกินตลาดขาดเท่าอาตาริที่ผลิตทั้งตู้เกมและคอนโซลติดบ้านลองคิดดูว่าในปัจจุบันเรายังมี PlayStation, Xbox และ Nintendo ที่ขับเคี่ยวตลาดเกมคอนโซลกันแบบสูสีแต่ในปี70เราจะเห็นแต่ชื่ออาตาริ2006เต็มไปหมดเอาอย่างคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดก็มีแค่เครื่อง Odyssey 2ที่มียอดขายห่างกันเป็นหลัก10ล้านเครื่องซึ่งสาเหตุที่ Atari 2006ดังกว่าชาวบ้านก็เพราะครอบครองลิขสิทธิ์เกมดังไว้จำนวนมากทั้ง Space Invaders หรือ Pac-Man ถึงแม้ปัจจุบัน Atari จะไม่โด่งดังเท่ากับเมื่อก่อนแต่ตำนานที่สร้างไว้เมื่อ30ปีก่อนก็ยังเป็นที่เล่าขานเหล่าบรรดาทีมสร้างเกมหน้าใหม่จึงไม่รอช้าที่จะป้อนเกมใหม่เอาใจนักสะสมกำเนิดเป็น Circus Convoy ผลงานจากทีม Audacity Games โดยมีผู้อยู่เบื้องหลัง2คนสำคัญได้แก่ David Crane และ Gary Kitchen ดีกรีทั้งคู่ถือว่าไม่ธรรมดาครับเพราะเคยเป็นโปรแกรมเมอร์ให้กับทั้งเกม Kaboom, Pitfall หรือ Keystone Capers ทำให้การหวนกลับมาพัฒนาเกมย้อนยุคครั้งนี้พวกเขายอมทุ่มเวลาอยู่นาน3ปีโดยมีเป้าหมายให้ Circus Convoy ออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผ่านเรื่องราวของชายชื่อแอนเดรพ่อหนุ่มเสื้อม่วงผ้าโพกหัวนักแสดงละครสัตว์ที่พบความผิดปกติบนรถบรรทุกแต่แทนที่แกจะจอดรถเช็คดีๆก็กลับเล่นผาดโผนเดินบนรถที่ขับเต็มสปีดเป้าหมายของเกมนี้จึงเป็นการพาตัวละครตะลุยแก้ปัญหาบนขบวนรถด้วยจุดต่างสำคัญที่ทำให้เกม Circus Convoy ล้ำลึกกว่าเกม Atari 2006ตามตลาดก็คือการเสนอระบบช่องเก็บของให้คนเล่นเลือกใช้อุปกรณ์ที่ต้องการได้ตามสถานการณ์ส่วนกราฟิกอันนี้ก็ต้องชมว่าโดดเด่นสมกับที่สร้าง3ปีเพราะถ้าเทียบกับเกมจากเครื่องเดียวกันที่มักใช้ฉากเดียวทั้งเกมแต่ Circus Convoy สามารถออกแบบให้เกมเปลี่ยนฉากไปมาเหมือนกับเกมแพลตฟอร์มสมัยใหม่พร้อมกับระบบบันทึกคะแนนสูงสุดที่เราก็คงไม่ใช้วิธีจดในสมุดแล้วไปตะโกนบอกเพื่อนเหมือน30ปีก่อนเพราะเกมได้ใส่ QR code ให้คนเล่นสแกนบันทึกข้อมูลคะแนนเข้าเซิร์ฟเวอร์เกมเพื่อไปเทียบแข่งกับคนรอบโลกได้ทันทีและด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ลองคิดว่าถ้า Circus Convoy ป
รากฏอยู่ในโลกตั้งแต่30ปีก่อนรับรองว่าเป็นตำนานแน่นอนอันนั้นเกือบเป็นตำนานแต่ในเกมต่อมาตำนานของจริงใน Star Castle เกมตู้สุดฮิตจากปี1980จากฝีมือทีม Cinematronics ที่มีเป้าหมายหลักให้คนเล่นสอยยานบินวายร้ายที่อยู่กึ่งกลางหน้าจอแต่อุปสรรคสำคัญก็คือวงแหวนสี3ชั้นที่คอยหมุนล้อมรอบป้องกันอยู่พร้อมกับเหล่าลูกกระจอกที่ทยอยบินเข้ามาจู่โจมเป็นระยะเราจึงต้องทั้งหลบหลีกและยิงสวนทำลายยานเพื่อเข้าสู่ด่านใหม่ฟังดูเรียบง่ายแต่โคตรติดฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองจนคุณโฮเวิร์ดวอชอหนึ่งในโปรแกรมเมอร์ของอัตริในเวลานั้นจึงหันมาทุ่มแรงพยายามนำรูปแบบการเล่นของ Star Castle มาดัดแปลงลงเครื่องอัตริ2006แต่ก็ต้องพบกับความล้มเหลวเพราะข้อจำกัดของเครื่องเกมคุณวอชอจึงนำคอนเซปต์ของเกมทลายเกาะถล่มเป้าหมายมาใช้ในเกม Yas Revenge เรื่องราวก็เหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วจนกระทั่ง20ปีต่อมาคุณสกอตต์วิลเลียมสันอดีตพนักงานนายหนึ่งของอัตริที่เพิ่งทราบเรื่องนี้จากหนังสือประวัติศาสตร์เกมที่ตัวเองอ่านก็เกิดอาการไฟลุกได้รับแรงบันดาลใจว่าข้านี่แหละจะเป็นคนแรกของโลกที่นำเกม Star Castle ลงอัตริ2006เรื่องราวสุดทรหดก็เริ่มขึ้นกับการนำกราฟิกแสงสีเสียงและด่านทั้งหมดยัดลงในรอมอัตริที่มีความจุเพียง8กิโลไบต์และค้นพบสัจธรรมว่าแม่งโคตรยากและใช้เวลาอยู่เป็นปีจนสามารถรวมร่างทุกส่วนจนสำเร็จเป็นเกมนายคนนี้ยังนั่งออกแบบตลับเกมด้วยตัวเองโดยใช้แผงวงจรและชิปแบบต้นฉบับส่วนกรอบหุ้มด้านนอกที่ตามปกติจะเป็นสีดำทึบแต่คุณวิลเลียมสันก็กลับเลือกใช้กรอบสีใสที่มองเห็นจากด้านนอกพร้อมกับประกาศความสำเร็จนี้ผ่าน Kickstarter ให้คนที่สนใจสามารถช่วยสนับสนุนการผลิตแลกกับตลับเกม Star Castle ฉบับอัตริ2006ที่แรกและที่เดียวในโลกเรื่องเกมพอร์ตลงยุคยังปรากฏให้เห็นในกรณีของ Another World เกมจากปี1991กับเรื่องราวการผจญภัยของหนุ่มนักวิทย์ดวงปุดหลุดเข้ามาในโลกเอเลียนกลายเป็นเกมแอคชั่นแพลตฟอร์มมุมมองด้านข้างให้คนเล่นพาตัวละครสำรวจโลกผ่านฉากเหตุการณ์ชวนตื่นตาโดยการคิดค้นเอฟเฟกต์การเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์มาใช้ในเกมเพลย์สลับกับคัตซีนจนล้ำหน้ากว่าหลายเกมในยุคเดียวกันโดยผู้สร้างสรรค์งานชิ้นนี้ก็คือคุณเอริกชาฮีที่ทุ่มเวลานานกว่า2ปีในการออกแบบงานศิลปะและสร้างเอนจินทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวกลายเป็นผลงานขึ้นหิ้งข้ามกาลเวลาที่ได้รับการพอร์ตลงในเครื่องเกมไม่ต่ำกว่า20แพลตฟอร์มยกเว้นแต่เครื่องอัตริจากัวครับที่จากแผนเดิมเคยตั้งใจจะลงตั้งแต่ปี1994แต่หลังจากนั้นผ่านไป18ปีจู่ๆทีมงาน The Remover ก็นึกคึกเข้าขออนุญาตเจ้าของเกมเพื่อนำ Another World มาพอร์ตใหม่บนอัตริจากัวซึ่งแกก็ทำได้จริงๆในปี2012และเปิดให้จองพรีออเดอร์ในราคา63ยูโรที่ถูกส่งตรงมาพร้อมกล่องตลับคู่มือและถือเป็นโอกาสแรกที่เจ้าของเครื่องอัตริจากัวจะได้สัมผัสเกมระดับตำนานซึ่งเอาจริงๆมันก็มีอีกหลายเกมมากอาจจะหลักร้อยเกมเลยก็เป็นไปได้กับกรณีของงานสร้างปัจจุบันแต่ดันไปลงในอดีตเพราะว่าเทรนด์มันกำลังมาแล้วก็คิดว่าคงได้รับความนิยมอยู่ตลอดตีคู่ไปกับเกมสมัยใหม่นี่แหละยิ่งวันเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เจ้าเครื่องเกมเก่าเก็บจากอดีตก็มักมีมูลค่าสูงขึ้นเป็นธรรมดาเหล่านักสะสมหน้าใหม่ก็เกิดขึ้นทุกวันไม่ต่างจากนักสร้างเกมที่กระโดดเข้ามาในวงการนี้มากขึ้นเพราะเกมเก่าไม่มีอยู่จริงมีแต่เกมที่สนุกและไม่สนุกหากมีความสุขที่จะได้เล่นสักอย่างอายุก็คงไม่สำคัญจริงไหมล่ะครับ